การศึกษาสำคัญมากแค่ไหนนี่คือคำถามที่อาจไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดเราคาดหวังให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเราคาดหวังอยากจะเห็นสังคมพัฒนาและก้าวไกลชัดเชื่อมนานาประเทศเราคาดหวังอยากจะเห็นแสงสว่างของการศึกษาไทยเพราะเด็กๆต้องการโรงเรียนที่ดีที่สุดเพราะคุณครูต้องการเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพราะการศึกษาไทยจะต้องไม่ถูกทอดทิ้งยิ่งโดดเดี่ยวเพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศด้วยเหตุนี้มูลนิธิโรงเรียน Starfish Country Home มีเป้าหมายเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กไทยทุกคนโดยได้รับการสนับสนุนจากกสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเปิดรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งมีผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจำนวน 200-600 คนและมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่3จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนและสมุทรสาครเพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนและการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนทั้งระบบการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและครูเพื่อใช้ในการบริหารจัดการรวมทั้งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครูวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยมและนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อดำเนินการให้เกิดการบูรณาการเข้าสู่ระบบงานครอบคลุม9องค์ประกอบของโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำเป้าหมายชุมชนบรรยากาศการเรียนรู้เทคโนโลยีหลักสูตรและการประเมินรูปแบบและการปฏิบัติการสอนการพัฒนาวิชาชีพครูและการเรียนรู้ผ่านกระบวนการSTEAM Design Process โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทางกสศ.ได้ริเริ่มขึ้นนะคะโดยที่ทางมูลนิธิโรงเรียน Starfish Country Home ได้เข้ามาร่วมงานด้วยนะคะเป็นโครงการที่ให้โรงเรียนขนาดกลางค่ะได้เข้ามาเพื่อที่จะทำการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนะคะด้วยตนเองค่ะโดยที่เราก็เน้นนะคะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะมองถึงเรื่องของการให้การศึกษาเนี่ยที่เด็กๆนะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ค่ะเนื่องจากมูลนิธินะคะมีภารกิจในการที่จะให้เด็กๆทุกคนในประเทศไทยนะคะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจึงได้เข้ามาร่วมกับทางโครงการของกสศ.นะคะซึ่งทางกสศ.เองเนี่ยก็มีภารกิจหลักเช่นกันนะคะในการเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำก็เลยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในการที่จะช่วยโรงเรียนพัฒนาตนเองค่ะซึ่งทางมูลนิธินะคะก็ได้ดำเนินโครงการนะคะอยู่3โครงการหลักด้วยกันค่ะโครงการแรกนะคะก็คือโรงเรียนบ้านปลาดาวนะคะโรงเรียนบ้านปลาดาวเนี่ยคล้ายๆกับโรงเรียนสาธิตของเรานะคะเพื่อที่เราจะทดสอบนะคะแล้วก็ทำวิจัยนะคะเรื่องของอินเทอร์เวนชั่นต่างๆนะคะตัวอินเทอร์เวนชั่นตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะด้วยนวัตกรรม PBL หรือ Problem Based Learning นะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Maker Space นะคะจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะเน้นให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านเขียนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้รวมถึงเรื่องของคณิตศาสตร์ได้นะคะชื่อว่านวัตกรรม 3R อีกโครงการหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆนะคะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นะคะเป็นการถอดบทเรียนที่ได้มาจากโรงเรียนบ้านปลาดาวนะคะก็คือโครงการ Starfish Academy Starfish Academy เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพครูนะคะแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งเราได้ทำการจัดเวิร์กช็อปนะคะทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะให้กับคุณครูแล้วก็ Starfish Academy เนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนะคะในการที่เราทำงานในโครงการนี้ค่ะส่วนที่3นะคะคือตัว Starfish Labs นะคะ Starfish Labs เป็นออนไลน์ learning platform สำหรับครูแล้วก็ผู้ปกครองเมื่อเรามีการจัดการพัฒนาวิชาชีพครูแบบออฟไลน์แล้วนะคะตัว Starfish Lab นะคะก็จะเป็นตัวสำคัญที่เราจัดการพัฒนาวิชาชีพครูนะคะโดยออนไลน์ซึ่งโครงการของเราทั้งหมดทั้ง3อันนี้นะค่อนข้างจะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ทำให้ทางกสศ.เนี่ยก็เห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยการพัฒนาครูนะคะได้มากกว่าแค่ในจังหวัดเดียวหรือว่าที่เดียวก็คือสามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาการศึกษาได้ในระดับประเทศค่ะตอนเริ่มโครงการนะครับที่รู้ว่าจะได้ทำงานกับกสศ.นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ใหญ่ก็ในตอนเริ่มแรกที่ทำนะครับเราก็มีการเตรียมตัวครับโดย
ประธานมูลที่นะครับดร.แพรก็มาอบรมมาพูดคุยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้ชัดเจนในช่วงแรกนะครับเราก็ศึกษานะครับจากเอกสารทำความเข้าใจโรงเรียนผ่านทางข้อมูลที่เราพอจะมีนะครับแล้วก็หลังจากที่เราลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้อำนวยการกับครูนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นำมาวางแนวทางในการทำงานร่วมกันของมูลนิธิกับของโรงเรียนโครงการนี้เนี่ยนะครับมีความตั้งใจว่าอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาที่มันจะเกิดความยั่งยืนต่อโรงเรียนแล้วก็ต่อชุมชนในอนาคตนะครับโดยโรงเรียนเนี่ยนะครับจะต้องมานั่งคิดนะครับตามบริบทของเขาเองว่าเขาต้องการอยากจะสร้างเด็กให้มีลักษณะแบบไหนนะครับตามความต้องการตามความเข้าใจของเขาตามทรัพยากรและบริบทที่เขามีครับโค้ชเราก็จะมีส่วนเข้าไปช่วยนะครับให้โรงเรียนเนี่ยสร้างตัวนี้ขึ้นได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจัดให้นะครับก็คือเราเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหานะครับเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากที่อื่นนะครับก็สามารถเอามาเปลี่ยนแปลงเอามาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของตนได้ครับถึงการลงพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นดอยเป็นภูเขาค่ะอุปสรรคที่เราเจอหลักๆเลยคือเส้นทางเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลบริบทของในเมืองกับในบนดอยมันไม่เหมือนกันตรงที่เด็กๆบนดอยนะคะอุปกรณ์ในการเรียนหรือสื่อเทคโนโลยีก็ไม่ค่อยจะเข้าถึงนะคะปัญหาหลักๆคือคุณครูคนเดียวอาจจะต้องรับผิดชอบเด็กหลายๆชั้นจะไม่ค่อยมีเวลาพละงานก็เยอะเป็นบางทีก็เป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งแม่ทุกอย่างเด็กป่วยเด็กไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นข้อจำกัดของเด็กที่อยู่ไกลทุกครั้งที่เราไปเก็บประเด็นปัญหาเราก็จะกลับมาประชุมกับทีมของเราในฐานเทคนิคของแต่ละคนว่าประสบการณ์แบบนี้แก้ยังไงเราก็จะเก็บไว้เป็นเทคนิคเพื่อที่จะลงพื้นที่ในครั้งต่อไปแล้วก็จะไปแก้ไขปัญหาให้คุณครูในเคสนั้นๆตามบริบทของโรงเรียนที่เราไปค่ะพอมาได้ร่วมโครงการเนี่ยเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีทิศทางของการดำเนินงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับสำคัญเลยก็คือเรื่องเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก็โรงเรียนจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน School Concept ของเรียนชื่อว่า Skill to Inspire เป็นคอนเซปต์ที่โรงเรียนสร้างขึ้นเราเน้นไปที่ทักษะโรงเรียนมีเป้าหมายชัดเจนนะครับในเรื่องของการสร้างทักษะโดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนแล้วเราก็ต้องการให้เขามีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แล้วก็ในการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าตัวใน element เป็นตัวที่ช่วยในการให้โรงเรียนสร้างระบบอย่างส่วนของผู้บริหารนะครับผมก็ได้จากตรงโครงการนี้นะครับเอามาปรับใช้เช่นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะครับเมื่อก่อนเราก็ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการเรียนคอมพิวเตอร์อย่างเดียวพอมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ได้เอามาปรับใช้ในหลายๆส่วนอย่างเช่นเรื่องของการวัดผลประเมินผลของคุณครูนะครับในชั้นเรียนเนี่ยภาคเรียนที่ผ่านมาอย่างสอบกลางภาคนะครับเราก็ไม่ได้ใช้กระดาษในการสอบเลยก็ใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันในการช่วยในการสอบเด็กๆก็สนุกในการสอบไปด้วยพอเข้าสู่โครงการแล้วก็มาดำเนินงานในส่วนของการขับเคลื่อนตามโครงการปุ๊บโรงเรียนมีความเป็นตัวตนมากขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการครับอันดับแรกสุดเลยนะครับคงเป็นเรื่องนักเรียนก่อนเรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องผลลัพธ์ที่เกิดกับคุณครูคุณครูจะได้วิธีการคิดใหม่ๆคุณครูเริ่มมีความรู้สึกของการเปลี่ยนตัวเองเป็นนักออกแบบเนื่องจากว่าสภาพปัจจุบันนี้นะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วเด็กนักเรียนจะต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นครูอีทก็เลยจำเป็นต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะต้องบอกว่าเด็กนักเรียนเป็นสิ่งที่จูงใจคุณครูค่ะเพราะว่าเราได้ทดลองสอนเด็กนักเรียนหรือนำกระบวนการนี้ค่ะมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กนักเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู้เด็กจะไม่เงียบในห้องนะคะเด็กเกิดการกระบวนการกลุ่มเด็กก็จะรู้จักการคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้สถานการณ์ได้สิ่งที่ได้พัฒนาตัวเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธินะคะต้องบอกว่าได้พัฒนาตัวเองด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน Active Learning ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้
เรียนรู้ไปพร้อมๆกันและที่สำคัญนะคะได้เทคนิคใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนค่ะได้ฝึกทักษะการคิดค่ะได้ใช้จินตนาการได้ออกแบบค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเองต้องการค่ะได้ลงมือทำจริงค่ะตัวอย่างของหนูนะคะหนูจะอยู่ชุมนุมกิจกรรมลีลานาฏศิลป์ค่ะคุณครูจะตั้งคำถามว่าถ้าเทศบาลมีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงค่ะเราจะนำกิจกรรมนี้ไปแสดงบนเวทีค่ะก็คือเราจะใช้เพลงอะไรค่ะพวกหนูได้จินตนาการเรื่องเพลงค่ะให้เพื่อนๆได้เลือกเพลงที่ตัวเองต้องการค่ะแล้วช่วยกันโหวตค่ะว่าจะเอาเพลงใดค่ะขั้นตอนที่3นะคะคือขั้นตอนของการวางแผนค่ะ1พวกหนูจะร่วมกันโหวตเพลงค่ะที่ตัวเองต้องการค่ะ2นำท่าพื้นฐานของกิจกรรมลีลานาฏศิลป์มาประยุกต์ให้เข้ากับเพลงค่ะ3ออกแบบชุดการแสดงให้เข้ากับเพลงค่ะขั้นตอนที่4นะคะคือ create ค่ะ1พวกหนูจะซ้อมการแสดงค่ะโดยแบ่งเป็น2อาทิตย์นะคะอาทิตย์แรกคือพวกหนูจะซ้อมการแสดงให้คล่องค่ะและให้เข้ากับเพลงค่ะอาทิตย์ที่2พวกหนูจะออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะขั้นตอนที่5นะคะผลสรุปออกมาว่าเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับกลุ่มมากเลยค่ะการแสดงนี้แต่ก็ยังพบปัญหานะคะปัญหาก็คือ 1. จำท่าทางไม่ค่อยได้ค่ะ 2. ความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะหนูก็ได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนๆนะคะและแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะก็คือฝึกซ้อมการแสดงบ่อยๆค่ะ 2. พูดคุยทำความเข้าใจกันค่ะความรู้สึกของหนูหลังจากได้ทำกิจกรรมนะคะรู้สึกสนุกสนานในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆค่ะได้ฝึกทักษะการคิดค่ะการจินตนาการค่ะแล้วก็ได้เพิ่มความสามัคคีในการทำงานกลุ่มค่ะหนูชอบกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่ารูปแบบเดิมของการเรียนของหนูค่ะการศึกษาสำคัญมากแค่ไหนนี่คือคำถามที่อาจไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดแต่เราช่วยกันหาคำตอบที่ดีที่สุดได้ถ้าเรามองเห็นความสำคัญของการศึกษาเพราะเด็กไทยทุกคนคือผู้ใหญ่ที่จะเติบโตขึ้นในวันข้างหน้าเพราะพวกเขาต้องการห้องเรียนแห่งอนาคตห้องเรียนที่เข้มแข็งพร้อมที่จะอัปเดตสิ่งใหม่ๆห้องเรียนที่ยั่งยืนและต่อยอดทางความคิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่าปล่อยให้การศึกษาต้องถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะแสงสว่างทางการศึกษาไทยเกิดขึ้นได้ถ้าเราทุกคนช่วยกัน